คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เขาก็มีการเข้าไปบุคคลแล้วก็ตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆ Magic Skin เรื่องของลีนนะครับแล้วก็ขยายผลไปที่ตลาดที่แถวดอนเมืองด้วยก็ทำให้มีกลุ่มบุคคลบางบุคคลนะครับไปแอบอ้างเข้าไปใหญ่ว่าเป็นสคบบ้างเป็นอย.บ้างลงไปตรวจตามพื้นที่ต่างๆมีการแอบอ้างไปบัตรบ้างมีอะไรบ้างไปเรียกรับเงินต่างๆซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยืนยันนะครับว่าไม่เคยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ยึดสินค้าในหลายจังหวัดซึ่งขณะนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่สคบไม่มีเป็นอันขาดโดยเฉพาะการไปเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบซึ่งวันนี้ก็มีเกิดขึ้นทางสคบไม่ได้มีนโยบายให้ไปยึดสินค้าจำนวนมากตรวจทางร้านอันนี้ผิดกฎหมายซึ่งตอนนี้นะครับก็พบว่าอย่างที่ท่านเลขาพูดนะครับพบบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เข้าไปตรวจสอบฉลากร้านวัสดุก่อสร้างเครื่องเสียงก็ไปนะครับร้านขายของใช้เบ็ดเตล็ดโดยจะมีการยึดสินค้ามีข่มขู่ด้วยนะครับแล้วก็เรียกเก็บเงินในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองตากพิษณุโลกและอุตรดิตถ์นะครับซึ่งก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกุมได้ถ้าเกิดพบเจอเนี่ยจับกุมได้ทันทีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ภาพอย่างปรากฏไปเนี่ยมันก็จะมีภาพลักษณะของกล้องวงจรปิดด้วยนะครับในการตรวจสอบก็น่าจะตามหาบุคคลในภาพเนี่ยไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีนะครับเป็นกรณีที่นายธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรนะครับหรือว่าดีเจนุ้ยพร้อมทั้งนางสาวชมนิภาวิเศษสุรนันท์หรือว่าจิ๊บซึ่งคุณจิ๊บนะครับเป็นผู้บริหารของบริษัท Absolute by จิ๊บจำกัดก็ได้มีการส่งแผนรูปแบบการทำธุรกิจมาให้ทางสคบตรวจสอบนั้นนะครับทางสคบตรวจสอบพบว่ารูปแบบธุรกิจเป็นไปในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่นะครับหรือว่าเข้าขายการขายตรงหรือไม่ก็เป็นการตรวจสอบของสคบนะครับขณะที่ฝั่งของเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ระบุว่าแผนธุรกิจการทำงานไม่ได้เป็นรูปแบบการขายตรงหรือว่าแชร์ลูกโซ่เพราะว่าไม่มีการสะสมยอดแล้วก็ได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าประเภทขายปลีกแล้วโดยทางเจ้าของสินค้านะครับก็ได้มีการขอคำปรึกษาของกับทางสคบเองแล้วก็ทางบริษัทได้อบรมตัวแทนในการโฆษณาสินค้าให้รอบคอบและก็ไม่โฆษณาเกินจริงนะครับก็เดี๋ยวไปดูสำหรับเรื่องนี้ก่อนนะครับผลิตภัณฑ์นี้ว่าเข้าขายไม่เข้าขายแต่เบื้องต้นทางอย.หรือว่าทางสคบกำลังตรวจสอบอยู่นะครับ